ตู้คุณไปไหนเห็นอยู่โรงหนังนะติดงานนี่คุณก็เลยต้องรับภารกิจคนเดียวนะคะเอาจริงเหรอใช่แต่ว่าผู้หูคุณบอกว่าถ้าเสร็จงานไวอยากจะมาร่วมจอยด้วยใช่แล้วอย่างนี้เราเรียกกลุ่มเมื่อกี้เข้ามาร่วมด้วยไม่ได้หรอเรียกแกงเมื่อกี้การนะคะของทางมันไม่งั้นไลฟ์เราจะถึงพรุ่งนี้นะคะเราจะไม่จบไม่สิ้นนะคะไม่ได้นี่มันเหงาอันนี้เหมือนโดนสัมภาษณ์เลยอะโดนสัมภาษณ์มันโดนสัมภาษณ์เดี่ยวอะใครได้อินเทอร์วิวแล้วกันเนาะใครได้อินเทอร์วิวเหรออ่าคุณหนิงเข้ามาด้วยเดี๋ยวพูดก่อนว่าเมื่อวานใช่ไหมพี่น็อตเมื่อวานก็เป็นวันที่พี่น็อตหมดคิวเนาะเมื่อวานเนาะมีพี่น็อตกับบาสเนาะสองคนที่หมดคิวแล้วเนาะงั้นปรบมือให้พี่น็อตปรบมือพี่น็อตค่ะเย้พี่น็อตหมดคิวแล้วเป็นไงบ้างการถ่ายกินพอสเดอะซีรีส์ยาวนานของเราสัมภาษณ์หน่อยสนุกมากครับเมื่อวานแบบตอนวันแรกๆยังแบบตื่นเต้นอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยหมดคิวไม่มีถ่ายแล้วมันจะจบแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยววันไหนนะวันปิดกล้องก็มาด้วยนะได้ครับจะไปให้กำลังใจแล้วก็ปิดกล้องจุดพลุโอเคมาดูดีกว่าว่าตอนนี้แฟนคลับกำลังพูดถึงพี่น็อตว่าอะไรบ้างนะครับก็คือพี่น็อตไหนพี่น็อตลองอ่านซิว่าเป็นยังไงบ้างมีคนทักทายพี่น็อตเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวก่อนดูคอมเมนต์ยังไงก่อนเต็มเงินไหมโอ้ยคุณเจฟให้ล้นล้นเกินๆกันอยู่นะมีคนบอกไม่กล้าด่าบิ๊กเลยบิ๊กหล่อมากโอเคเดี๋ยวระหว่างที่เราจะดูคอมเมนต์เพราะตอนนี้คอมเมนต์ก็ไม่ไหวเนาะอาจจะยังอยู่ติดคอมเมนต์อย่างฮอตเลยว่าเป็นยังไงบ้างกับการได้ร่วมงานในกองคินพอดพูดกว้างๆอย่าสปอยนะคะถึงความรู้สึกอันนี้ต้องย้ำตลอดเลยเพราะว่าเด็กๆเราก็สปอยเก่งกันมากใช่อ่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเอ้ยเดี๋ยวต้องคิดก่อนพูดเยอะๆเลยอ่ะกลัวหลุดอ่ะเอาพูดออกมาจากใจมันเป็นความรู้สึกนี่พี่น้อยก็อย่าไปพูดถึงฉากเซเดี๋ยวมันหลุดอ่ะมันดีมากในกองแบบว่าในกองมันอยู่กันเหมือนครอบครัวเนาะเราก็มากันแบบมาชิลๆแบบไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรเลยอะเข้ามาเราก็แบบจะนอนตรงไหนก็นอนจะนั่งยังไงก็นั่งมันสบายมากแล้วแบบเราสามารถพูดคุยได้กับทุกคนเลยสบายมากเราเวลาเขาถ่ายอยู่แล้วพวกเราเล่นกันเนี่ยเราเคยรู้สึกอะไรกันบ้างไหมเขาถ่ายอยู่แล้วเราเล่นกัน จะโดนตลอดเลยอะเพราะว่าเขาก็จะตะโกนมาว่าเงียบๆหน่อย ส่วนใหญ่เราเล่นอะไรกันดีกว่าเวลาที่เขาถ่ายอยู่ทำไมเราถึงหยุดที่จะเสียงดังไม่ได้สักทีนึงโหเล่นเยอะเลยอ่ะเอ้ยก็ไม่เล่นนะส่วนไหนก็นอนกันนะเอ้ยยังไงวะตอนเปิดกองแรกๆอ่ะดีดไงแต่จี้ทุกคนล้นมากเล่นกันตลอดแล้วไม่มีพักเลยแต่พอเลยคิวที่20มาแล้วเนี่ยคือถ้านอนที่ไหนได้ก็นอนแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะแล้วแต่วันด้วยนะถ้าบางวันแบบวันไหนที่ดีดอ่ะจะดีดทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบตุบนะตุบหมดเลยนอนกันเป็นแถวเลยเรียกกันเป็นตับตับตับถ้าจะนอนก็คือนอนหมดถ้าวันไหนจะดีดนี่แบบก็จะลุกขึ้นมาเต้นบ้าบีเลยเต้นแบบสนุกสนานเลย อย่างเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานโหเต้นกันมันมากเฮ้ยตัวไม่ใช่อันนี้ได้พูดได้สนุกไหมเป็นตัวละครบีคับพี่น้อสนุกไหมรู้สึกสนุกสนุกมากเลยครับมันบิ๊กบอกว่าก็ดีนะบิ๊กร้ายแบบที่ทุกคนจะเกลียดไหมอย่างนี้ดีกว่าคนมีแบบมีชาวเน็ตเนาะบอกว่าชาวเน็ตใช้คำว่าชาวเน็ตเหรอคือพี่น้องชาวเน็ตชาวเน็ตเหมือนกันชาวเน็ตเนี่ยมีการบอกว่าไม่อยากเกลียดบิ๊กเลยเพราะว่าพอบิ๊กคือพี่น็อตแล้วจริงๆแล้วพี่น็อตมีความคิดเห็นว่าไงว่าทุกคนจะเกลียดบิ๊กไหมคะไม่เกลียดครับเพราะว่าในเรื่องบิ๊กน่ารักมากนี่ทำถูกไหมใช่ต้องรอติดตามในซีรีส์รอติดตามดูทำไมพี่น็อตหล่อจังคะนี่บิ๊กร้ายมากนิยายเกลียดแต่ตรงเลยจริงๆค่ะนี่ทำไมพี่น็อตหล่อจังเลยครับพูดดีก็ถูกอีกครับอ
ลียดไม่ลงนี่ทำไมทุกคนแบบรักพี่น็อตขนาดนี้เนี่ยโอ้ยถ้าทุกคนไม่เกลียดก็จะไม่มีตัวร้ายหรือเปล่าอ่ะแล้วเป็นไงเมื่อกับคู่หูคุณเพิร์ดรับบทโอ้เสียดายเนาะพูดไม่ได้เข้ามาด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในกองเราก็จะเข้ากับเพิร์ดบ่อยมากเราก็จะได้นั่งคุยกับเพิร์ดได้เมาส์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเอ้ยดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูการ์ตูนเรื่องนี้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเสียดายเลยเพิร์ดไม่อยู่วันนี้ในกองคิดว่าใครดื้อที่สุดในกองดีกว่าจากที่น็อตนั่งดูด้วยความเรียบร้อยแล้วนะครับอโปครับใครนะอโปครับพฤติกรรมยังไงที่เราก็จะแอบส่องเราก็จะนั่งดูว่าเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยตลอดเลยก็ทุกคนก็จะแบบว่าไอ้โปอยู่ไหนเสียงออกวอตลอดเลยโปอยู่ไหนครับขอโปมาหน้าเซตด้วยโปก็จะแวะฉี่แวะกินแวะนู่นแวะเก่ง ซึ่ง เราจะได้ยินออกวอตลอดเลยว่าแบบทุกคนฝากทีมงานตามโปให้หน่อยนะครับฝากทีมงานตามโปให้หน่อยครับหาโปไม่เคยเจอเลยครับแล้วใครที่แบบคิดว่าแบบคอนโทรลยากที่สุดสำหรับในการทำงานนะคะพี่น็อตเขียนก็พี่น็อตแหละเนาะนักเขียนนี่แหละทำไมไม่จริงคอนโทรลปอยหยกยากที่สุดแล้วในกองเนี้ยทำไมอ่ะจริงๆนักเขียนกองนี้นี่แบบว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเงี้ยน่ารักน่ารักขึ้นลงนี่คืออะไรขึ้นไปน้ำหนักหรือเปล่าน้ำหนักขึ้นตลอดเลยไม่ลงเลยเดี๋ยวมีคนมาเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวพี่น็อตเตรียมตัวนะคะมีคนมาเซอร์ไพรส์พี่น็อตนะคะจริงเหรอใช่มีคนมาเซอร์ไพรส์กำลังมาไหมกำลังมาเฮ้ยสวัสดีครับช่วยน็อตครับผมเกิดไปไหนอ่ะไม่รู้เป็นน่ะพี่ปอนอยู่ไหนอ่ะอยู่บนรถขับรถเหรอครับใช่ครับโอ้ไปเที่ยวไหนอ่ะเป็นไงบ้างครับน็อตที่เข้ามาช่วยเห็นน็อตอยู่คนเดียวน็อตจะเหงามากเลยเกือบถ้าไม่มีอะไรจะพูดเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะถ้าน็อตเล่าเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวพี่ขับรถไปหาเดี๋ยวนี้เลย พี่อยากฟังพอดีตายแล้วหูกดดันเลยพี่ปอนเข้ามาทีเฮ้ยกดดันอะไรเล่าเมื่อกี้เห็นทินทาโพอยู่ สนุกดีครับเพื่อทุกคนต้องทุกคนคุยกับพี่ปอนเร็วโอ้สวัสดีครับป่าของเราขอเสียงปรบมือให้ป่าเราอีกรอบนึงนะคะสวัสดีครับเข้ามาช่วยน็อตต้องไลฟ์ถึงกี่โมงนะครับเนี่ยไลฟ์ตลอดไปค่ะป้าป๋าไม่ใช่น็อตแต่ต้องไลฟ์ถึงกี่โมงอ๋อพี่น็อตไลฟ์ถึง40ค่ะไอ้45ค่ะอ๋อทำไมปล่อยให้น็อตอยู่คนเดียวเหงาๆเสียงดูจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเหงาหน่อยใช่หน่อยว่าถามป้าป๋าได้น็อตการมาทำคินพอนครั้งนี้ตอนนี้ป้าป๋าไม่เหลืออะไรแล้วจริงหรือไม่คะใช่ครับตอนนี้ทำอะไรก็ต้องคิดว่าเมื่อไหร่ปอยหยกจะเลิกทำตัวงอแงทันทีโดยเฉพาะปอยนี่ตัวปัญหาเลยปอยทุกคนรู้ไว้ตรงนี้ฝนตกปอยเนี่ยตัวปัญหาเลยอะไรนะน็อตบอกแล้วว่านักเขียนนี่แหละตัวปัญหาเลยปอยหยกใช่ก็นะคะเราถึงพี่น็อตกันดีกว่าค่ะพี่น็อตเพราะป๋าเพราะว่าเราปิดกล้องของปิดดูพี่น็อตแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกับความเพลงอีกอ่ะพี่น็อตอาจจะอยากฟังว่าผ่านมาเป็นอ๋อจริงๆน็อตเหรอครับน็อตเป็นคนไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็นี่เป็นงานแรกของน็อตเลยนะที่เป็นซีรีส์ครับใช่ครับแล้วก็เลือกกันมาตั้งแต่น็อตยังผมยาวมากๆอยู่แล้วก็ตัดผมอะไรเงี้ยแล้วก็จับบากคิ้วจับอะไรเงี้ยครับจริงน็อตเขาเป็นคนที่เหมาะกับบทนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขามีร่างกายกับสกิลที่เหมาะจะเป็นนักฆ่าอย่างที่สุดครับแต่พอจากตัวจริงแล้วเขาเป็นนักฆ่าไหมคะจริงๆเขาเป็นนักรักครับนักรักนี่
ตัดปลั๊กเล่าก่อนเรื่องโดนตัดผมรู้ป่ะคือเมาหน่อยคือวันแรกที่มาแบบคือตอนแคสก็คือผมยาวมากแล้วเราก็มัดจุกใช่ป่ะแล้วเราก็บอกแบบพี่ปอนบอกว่าเอ้ยพี่ครับผมยาวนะครับอยากเราก็แบบแกะจุกให้ดูแบบว่าแบบอยากจะโชว์ผมสวยผมยาวคือแบบโอเคแล้วก็พอมาถึงสักวันนึงแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปตัดผมปรับลุคอ่ะเราก็ไปร้านเราก็นึกว่าแบบว่าจะเล็มเปลี่ยนสีไม่ใช่ตัดสั้นหรือประมาณแบบติ่งหูอ่ะจากคนกลางหลังอ่ะตอนนั้นแบบน้ำตาซึมอย่างเงี้ยลงมาอย่างเงี้ยไปกับพี่ปาไปตัดผมนั่นแหละมันแบบเศร้ามากแต่ตอนแค่นึกว่าเขาเลือกเราเพราะแบบเราผมยาวไม่ใช่แล้วเขาบอกไงนะไม่บอกเลยโอ้น่าสงสารเลยนะช่างตัดชืบผมหลุดแต่อยากให้น้องทำท่าให้ดูว่าตอนที่แคสติ้งอ่ะแล้วตอนนั้นเราแคสติ้งออนไลน์อยู่เพราะว่าช่วงนั้นมันก็เจอตัวกันไม่ได้ครับตอนนั้นน็อตทำท่าผมตอนผมยาวให้พี่ดูยังไงที่บอกเอ้ยไหนแกะผมให้ดูหน่อยดิทำยังไงมันแกะมันก็สะบัดอย่างนี้เลยปะไหนทำให้ดูก่อนเอาให้เหมือนเลยเอาให้เหมือนเลยวันนั้นอ่ะทำยังไงจะไม่ได้เราแกะอย่างนี้แล้วก็สะบัดผมให้ดูอย่างเงี้ยพี่ครับผมจับผมขยายออกมาสองข้างแล้วก็บอกว่าผมยาวไหมครับบัดใหญ่เลยปัดผมใหญ่เลยเรียกว่าโฆษณายาสระผมเลยงงเลยปัดรูปอ่ะใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาของพี่น็อตแล้วอยากให้พี่น็อตพูดถึงอะไรเกี่ยวกับกองคินพอดหน่อยแล้วก็ให้คนมาติดตามเทรลเลอร์ของเราในวันที่10นี้ค่ะโอ้ยอยากให้ทุกคนดูเทรลเลอร์มากๆเลยครับเทรลเลอร์ประมาณ80นาทีอ่ะเกือบแล้วใจแป้วเลยใจแป้วแล้วเราคิดว่ามันสปอยจะขับรถไปที่บ้านแล้วไม่ไม่เทรลเลอร์ดีมากจริงๆคือแบบว่าคือไม่ดูแล้วแบบร้องไห้อ่ะตอนดูแล้วแบบร้องไห้แบบแล้วทุกคนร้องไห้กันแบบมันดีมากร้องไห้ยากมากนะคะใช่ต้องเป็นคนแบบน้ำตาไหลยากมากแต่วันนั้นหันแบบนั่งกับเพิร์ดแล้วก็สะกิดเพิร์ดที่เพิร์ดไม่ไหววะแล้วมันก็ร้องไห้แล้วแบบพี่ปอนก็อยู่ข้างหน้าแล้วแบบมันดีมากมากเลยอยากใช่อยากดูนะครับมันที่สี่บอยช่วยผลักพี่ออกไปทีพี่ออกไม่เป็นพี่อยู่เพื่อนน็อตจบแล้วรถจะชนก่อนกดกระบะกระบะด้านขวาโอเคโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเนาะก็คือแต่ละคนนะแต่ละคนก็คือเข้าออนนะเด็กเราอ่ะพี่นอนก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบพี่ชายชาวเน็ตคืออยู่อ่านแท็กทุกอย่างเลยของในเรื่องกินพอดก็คือรู้ข่าวอันดับหนึ่งอ่ะพี่นอนส่งมาให้เลยส่งมาให้นะปอยคนนี้เขาพูดแบบนี้หมายความว่าไงอีนี้ก็แบบพี่นอนใจเย็นเดี๋ยวปอยเข้าไปดูให้น็อตอ่านเป็นคนว่าน็อตอ่านที่ทุกคนพิมพ์หาน็อตหมดเลยนะทุกคนแท็กอะไรมาน็อตอ่านหมดเลยครับเมนชั่นอะไรมาใน IG ในทวีตน็อตอ่านของทุกคนเลยครับน็อตฝากหน่อยครับฝากช่องทางการติดตามพี่น็อตหน่อยสำหรับคนที่แบบโดนพี่น็อตตอกในวันนี้หรือว่าอยากแบบกลุ่มคนรักบิ๊กต่างๆเนี่ยอยากติดตามพี่น็อตทาง Twitter IG ต่างๆเลยครับ IG นะครับ not noted Twitter ทุกอย่างชื่อเดียวกันเลยครับNoted Noted อ่านว่า Noted นะครับโอเคขอบคุณพี่น็อตสำหรับวันนี้มากเลยนะคะแล้วก็ยังไงวันที่4เดี๋ยวพี่น็อตก็รออ่านคอมเมนต์แล้วก็รีแอคชั่นของแฟนๆเนาะโอ้ยอยากถึงวันที่4แล้วอ่ะวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่2เอ้ยอีก2วันทุกคนอีกแค่2วันทุกคนจะได้ดูแล้วรีบตื่นมานะ 11:00 นได้โอเคขอบคุณพี่น็อตวันนี้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับออกเป็นไหมเนี่ยเราอะออกเป็นไหมกดกากบาทบ๊ายบาย